สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกิตติรัตน์ นรนองประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประกอบด้วยนายเทวัญ ลิปตพันลบนายพิชัยชุนหวัชระนายสุพนิชใจวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรมนายพิชิตชื่นบานนายชนทิชาสุรสวดีนายชัยวัชรงค์และนายสุรยุทธ์ทวีกุลวัฒน์เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอและให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งนี้นายพิชิตชื่นบานเป็นทนายความประจำของนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและมีชื่ออยู่ในโผคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าเพียงคืนเดียวนายพิชิตได้ขอถอนตัวออกจากการเป็นแคนดิเดตร่วมตำแหน่งรัฐมนตรีโดยไม่ขอรับตำแหน่งเนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำหน้าที่ทนายความในอดีตอีกทั้งนายกิตติรัตน์ นรนองเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ในอดีตเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่14กันยายน2566เป็นต้นไปและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ